นั่งเลยเต็มแล้วนั่งเลยคุณว่านั่งตรงนั้นเลยไม่ต้องเข้ามาเต็มแล้วผมเดี๋ยวเพื่อนพร้อมกันแล้วยังนี่ถ้าข้างบนนี่พ่อนั่งได้ก็ให้ครูมานั่งข้างบนในเมื่อข้างบนเต็มแล้วก็ให้หมู่เพื่อนข้างบนนี่ล่ะลงไปบอกหมู่เพื่อนข้างล่างนี่ข้างบนเต็มแล้วครับผมหมู่คณะทุกท่านตรงข้างล่างเชิญอันนี้มนต์นั่งข้างล่างนี่ละตรงไหนสะดวกให้นั่งตรงนั้นวันนี้ได้ยินว่ามีการคารวะกันสองครั้งผ่านไปแล้วสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามพุทโธธัมโมสังโฆเป็นสรณะเป็นที่พึ่งวันนี้ก็คารวะก็ให้ครบพุทโธธัมโมสังโฆเพราะเรานี่เป็นลูกหลานพุทโธธัมโมสังโฆเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์พุทโธและเป็นองค์ธัมโมนี่พระธรรมที่สร้างองค์พระพุทธเจ้าให้เป็นพระพุทธเจ้าสร้างสาวกทั่วไปให้เป็นสาวกอันประเสริฐและกลายเป็นสาวกที่ประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหลวงพ่อใหญ่พุทธหลวงตาของเราเป็นต้นธรรมที่พระพุทธเจ้าและหลวงตานำมาประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วขนเอาธรรมไปเมืองพระนิพพานด้วยหลวงตาก็เช่นเดียวกันหลวงตาดับขันธ์หรือว่าจะหลวงตานิพพานหลวงตาก็ไม่ได้ขนเอาธรรมที่รู้เหตุนั้นไปเมืองพระนิพพานด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาสร้างองค์พระพุทธเจ้าให้เป็นพุทโธธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสร้างจิตของท่านให้เป็นสังโฆธรรมนั้นเป็นของกลางประจำโลกตลอดกาลไม่มีใครขนไปไม่มีใครขนมาและไม่มีใครขนไปและธรรมนั้นไม่ได้มีอยู่ในเราสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลอนุดมสูงสุดให้เราพากันตื่นตัวค้นธรรมที่สร้างพระพุทธเจ้าให้เป็นองค์พุทธเจ้าค้นธรรมที่หลวงตาและสาวกพระพุทธเจ้านำมาสร้างองค์ท่านให้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าธรรมนั้นยังปรากฏอยู่เต็มโลกและมีอยู่ในเราสมบูรณ์ให้พากันค้นธรรมที่มีอยู่ในเรานั้นให้รู้ให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเรานี่ล่ะจะเป็นพระสงฆ์สาวกอันประเสริฐของพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าและของโลกการที่จะสร้างเราให้เข้าถึงความเป็นสาวกขององค์พระพุทธเจ้านั้นขั้นแรกให้มีสติในเมื่อมีสติแล้วการสำรวมการสังวรตาเรามีตาเราก็ไม่เมาหูเรามีหูเราก็ไม่เมาทั้งที่ของเมามีอยู่เต็มโลกจมูกเรามีจมูกเราก็ไม่เมาทั้งที่กลิ่นมีอยู่เต็มโลกทั้งกลิ่นหอมมากหอมน้อยและกลิ่นเหม็นมากเหม็นน้อยก็มีกลิ่นนั้นๆไม่ทำให้จมูกของเราสัมผัสและจิต
สัมผัสใจแล้วจะทำให้ใจของเราเมาเป็นไปไม่ได้เพราะใจของเรามีธรรมคือสติธรรมป้องกันโรคร้ายคือโรคเมาที่เนวินัยศาสตร์ที่สัตว์โลกเมากันทั้งโลกไม่เลือกนักบวชไม่เลือกชาวบ้านจึงว่าวันนี้ให้พากันค้นให้พบค้นเห็นอากาลิโกไม่เลือกการเวลาไม่ใช่การนี้เป็นการที่จะพระราชทานเพลิงศพนี่ของหลวงตาอย่างเดียวการนี้ก็เป็นการที่เหมาะสมพร้อมที่จะใจของเราชาวเขาไปรู้ธรรมเห็นธรรมที่มีอยู่ในเราแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าการที่จะมีความพยายามเข้าไปถึงให้รู้ธรรมเห็นธรรมนั้นมีความพยายามและทำให้แจ้งได้ทุกการทุกเวลาการนี้เป็นการที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะหลวงตาท่านประกาศความจริงว่าลูกตาก็เป็นอนิจจังในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้ถาวรไม่มีล้วนแล้วแต่เป็นของอนิจจังคือของตายของเกิดมาตายทั้งโลกของเกิดมาตายทั้งโลกเราอย่าไปดูโลกชาวบ้านดูโลกของเรานี่ในดูโลกของเราในเมื่อดูโลกของเรานี่ชัดแล้วโลกของชาวบ้านโลกของโลกที่เกิดมาตายเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันจึงให้พากันสำรวมดูมีสติสำรวมดูตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้ดีนี่แหละเรียกว่าเราเป็นผู้ที่ปรารภธรรมธรรมที่เราปรารภนั้นพร้อมที่จะให้เรารู้เราเห็นถ้าจิตของเราพร้อมที่จะรู้ธรรมเห็นชัดเห็นธรรมชัดเจนแจ่มแจ้งได้จึงว่าการต่อไปโอกาสต่อไปนี้จะมีรายการอะไรต่อไปมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะลำดับต่อไปนี้เป็นโอกาสและเวลาที่จะทายาทโยมจะพากันสมาทานศีล 5ศีล 5นั้นหลวงปู่มั่นท่านว่าศีรษะ1แขน2ขา2นี่คือศีล 5รักษาศีล 5ก็รักษาส่วนศีรษะรักษาสรีระร่างกายรวมแขนและขาเข้าไปอีก4 เป็น 5ไม่ใช่ศีล 5เท่านั้นที่อยู่ในศีรษะอันหนึ่งแขน2ขา2ทั้งหมดมรรคผลพระนิพพานก็รวมอยู่ในศีลอยู่ในศีล 5นี้คำว่าศีรษะอันเดียวนี้รวมไว้ทุกอย่างนี่เขาว่าเดี๋ยวนี้มีสมองกลเราก็พูดโดยตามเขาไปนะคำว่าสมองกลนี้อวัยวะทุกส่วนของส่วนนั้นๆมีสมองกล
เป็นกองบัญชาการผ่านสมองกลทั้งนั้นนี่สรีระส่วนใดๆในร่างกายของเราก็ผ่านสมองจึงว่าสมองนี้จะศีล5จะศีล8จะศีล227หรือจะศีลตัวเดียวคือจิตที่สำรวมดีแล้วและจิตที่สะอาดดีแล้วจิตที่พ้นจากความสะอาดด้วยประการทั้งปวงอันนี้ก็อยู่ในสมองกลอยู่ในสรีระอยู่ในร่างกายของเรานี้จึงว่ารักษาศีล5หลวงปู่มั่นท่านว่าให้รักษาศีรษะรักษาแขน2ขา2เพราะศีล5มีศีรษะนี้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นและมีปากด้วยวันนี้ศรัทธาญาติโยมจะได้พากันสมาทานศีลคำว่าสมาทานศีลไม่ใช่รับศีลเพราะศีลทุกของเรามีอยู่แล้วจะรับไปทำไมพระท่านก็มีศีล5เท่ากับเราถ้าหากว่าให้โยมไม่หยุดศีลท่านอาจจะมีปัญหาก็ได้นี่เพราะท่านก็มี5เหมือนเราจึงว่าให้พากันเข้าใจว่าศีล5คือตัวเราในเมื่อทราบข้อโทษที่พระพุทธเจ้าสอนให้งดเว้นแล้วก็ตั้งใจสงบเว้นจองใจงดเว้นอย่างดเว้นเป็นบางขณะอย่าลดงดเว้นเป็นบางการเมืองบางเวลาเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามนั้นล้วนแล้วแต่เป็นบาปทั้งนั้นถ้าหากว่าจะมีการถามกันว่าใครต้องการบาปมั่งไม่มีแต่คนที่ตอบว่าไม่ต้องการบาปนั้นแต่ชอบทำบาปก็หมายความว่าต้องการบาปโดยไม่รู้มีการได้มีต้องการบาปโดยการกระทำของเจ้าของจึงว่าให้พากันเข้าใจอย่างนี้และพากันตั้งใจสมาทานศีลเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตดินนาดานาเวรมณี
สุราเมรยมัชฌาปมานัทธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมานิปัญจสิกขาปันดานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพงกสัมปดังสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทาเยสาธุครับต่อไปหลวงปู่แบนวัดดอยธรรมเกดีก็จะได้นำคณะสงฆ์นั้นคารวะนะครับผมขอกราบนิมนต์ท่านหลวงปู่ได้นำหมู่เฮามีทั้งปลามีทั้งกะปิวะนี่นี่พระเนนเราและศรัทธาญาติโยมมากท่านด้วยกันวันนี้เป็นวันลูกหลานหลวงตาจะมาจากไหนจากไหนใช้คำพูดว่าลูกหลานหลวงตาทั่วถึงหมดมารวมกันที่นี่เพื่อทำกิจเป็นการบูชาผู้มีพระคุณอันสูงสุดเทียบคุณพ่อคุณแม่หรือจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่และทำครั้งนี้ไม่มีโอกาสที่จะต้องทำกันอีกต่อไปเราเผากันเผากันยังจะต้องเผากันอีกนานบางลายอีกจะมักกลับมากันก็ได้แต่สรีระของหลวงตานั้นอาจจะมีโอกาสได้ชาปนกิจหรือเผากันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย อย่างที่เราก็ยอมรับกันอย่างสนิทใจว่าหลวงตาท่านไม่เกิดอีกต่อไปแล้วเพราะตัวที่จะผูกมัดจิตของท่าองค์ท่านให้มาเกิดในของตายอันนี้ไม่มีแล้วได้ตายไปแล้วในเมื่อตัวที่จะมาจะดึงจิตดึงใจให้มายึดติดในของตายไม่มีแล้วอะไรจะมาดึงให้ต้องเกิดในของตายอีกอันนี้อีกต่อไปจึงว่าโอกาสที่หลวงตาจะเกิดมาให้เราเผาไม่มีแล้วเผาครั้งนี้เป็นการเผาที่เรียกว่าเป็นครั้งที่อัศจรรย์เรามีโอกาสได้เผากันเราโชคดีด้วยกันทั้งนั้นให้พากันใช้ความโชคดีของเรานี่ให้เป็นประโยชน์แก่เราให้เต็มที่ให้มีสติให้ระมัดระวังตัวของเราคือกายและใจนี่ให้อยู่ในกรอบของสติพระนักบวชเนนนักบวชก็ให้มีสติให้ยิ่งเป็นแบบฉบับกับศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมเป็นผู้ที่นับถือหลวงตาเหมือนพ่อเหมือนแม่ลูกสายเลือดจากหลวงตาเป็นสายเลือดที่สะอาดสายเลือดที่สงบเรียบร้อยสายเลือดสายเลือดที่สำรวมดีแล้วเราสายเลือดจากหลวงตาต้องอย่าปฏิเสธสายเลือดรับสายเลือดอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าของหลวงตานั้นมาประดับลงที่หัวใจของเราให้มีความสำรวมให้ยิ่งบุญกุศลจะเกิดจากการทำใจของเราให้สำรวมให้อย่างนี้คำว่าขอขมานั้นจะขอสมาสักกี่ครั้งกี่หนก็ช่างถ้าหากว่าใจประมาทเสียแล้ววันละแสนครั้งมันก็ประมาทอยู่นั่นละอย่าว่าวันนี้สามครั้งนะนี่ถ้าหากว่าใจไม่ประมาทแล้วไม่ขอข้ามาตรงนี้หลวงตาให้อโหสิตลอดกาลและพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวพระธรรมพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอโหสิให้แก่เราผู้ไม่ประมาทตลอดกาลมาและตลอดกาลไปจึงให้พากันมีสติสำรวมทำจิตของเราให้มีสติให้ยิ่งอยู่เสมองานนี้จะเป็นงานที่งดงามสูงสุดเป็นงานที่ควรแก่การจารึกเอาไว้เป
เป็นงานที่เทวดาอินพรหมจะอนุโมทนาพูดอย่างนี้พูดถึงเทวดาบ่อยทำไมจึงพูดบ่อยพูดบ่อยขนาดไหนเราก็ยังไม่เห็นกันนะเนี่ยทำไมไม่เห็นใจของเจ้าของยังไม่เห็นจะไปเห็นเทวดาได้ยังไงพูดบ่อยขนาดไหนมันก็ยังไม่เห็นนะนี่จึงว่าให้พากันสำรวมจิตให้ยิ่งคำว่าเทพเราก็จะเห็นเทวดาเราก็จะเห็นแม้แต่ยิ่งกว่าเทพเทวดามรรคผลพระนิพพานแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าดับขันธ์สู่พระนิพพานแล้วเราก็ยังจะเห็นนั่นถ้าหากว่าเราตั้งใจสำรวมจิตของเราให้ยิ่งอยู่เสมอทำเป็นสาธารณะอยู่กับเราตลอดกาลไม่ใช่หลวงพระพุทธเจ้าท่านนิพพานแล้วขนเอาข้อปฏิบัตินี่ไปด้วยหลวงตาท่านดับขันธ์สู่พระนิพพานแล้วไม่ใช่ขนข้อเอาไปพอเป็นบาตรที่ท่านปฏิบัติและท่านอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานั่นขนเอาไปเมืองพระนิพพานด้วยไม่เป็นอย่างนั้นคำว่าปล่อยวางแปลว่าละแปลว่าปล่อยแปลว่าไม่เอาปล่อยวางไม่ใช่ว่าขนไปหรือว่าปล่อยวางแปลว่าขนไปมันแปลผิดนะเรามีแต่แปลผิดกันเดี๋ยวนี้อะไรก็ขนเอาขนเอาขนเอาทั้งที่ของสาธารณะของโลกเขามันก็ยังพยายามจะขนมันแปลปล่อยวางผิดแปลว่าขนเอาเท่านี้แหละนะต่อไปนี้ไอ้จะพระที่พูดนี่พูดต้องการให้กำลังใจปลุกจิตปลุกใจให้พี่น้องตื่นตัวตื่นใจจริงจังในการที่จะยังงานนี้ให้เข้าถึงความสงบเรียบร้อยไม่ใช่เป็นนักพูดนะขอโทษนะพูดผิดๆถูกๆก็ต้องขออภัยด้วยเหลืองไงตั้งนะตั้งนะตั้งนะโมแล้วกัน